ร้านป้าเนี่ยของแท้ 100% เลยนะตูนราคาเนี่ยก็เป็นกันเองเจ้าของเนี่ยเขานำเข้าสินค้ามาจากอเมริกาเลยนะเอเคยคุยกับเขาแล้วเขาให้ความรู้ให้รายละเอียดดีมากๆแถมของเขาเนี่ยนะสต็อกแน่นเอียดโอ้โหของเพียบมากๆพร้อมส่งก็มีพรีออเดอร์ก็ได้สั่งปุ๊บส่งปั๊บแสนซับปุ๊บสั่งปั๊บสนใจสั่งซื้อรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่ description ด้านล่างนะครับสแกน QR code แอดไลน์เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับถ้าสมมุติว่าเอาแซคลาวีนเนี่ยแลกกับคาร์คูสมาเนี่ยตูนเอาไหมแล้วถ้าเกิดเอาแบรดลีย์บิลเนี่ยแลกกับคาร์คูสมากับแดนนี่กรีนเนี่ยตูนเอาไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้นะคะเราทั้ง2คนแอดมินตูกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับการ Mock Draft ไปแล้ว Free Agent เราก็ได้ทำไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาทำเกี่ยวกับเรื่องการเทรดบ้างค่ะถึงแม้ฤดูกาลนี้ยังไม่จบลงก็ตามทีนะคะแอดมินเอบอกไม่เป็นไรค่ะทำไปเรื่อยๆจนกว่าฤดูกาลจะกลับมาเล่นใหม่นะคะยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะมากมายเลยจริงๆค่ะในการสร้างทีมนะคะหลักๆเนี่ยก็มีอยู่3ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกค่ะก็คือการ draft นักกีฬาเข้ามาใหม่นะคะปัจจัยที่2ค่ะคือการเซ็นสัญญาของนักกีฬาค่ะและปัจจัยที่3ค่ะคือการเทรดค่ะโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในฤดูกาลนี้ค่ะถ้าปิดฤดูกาลแล้วเนี่ยมีการเทรดไหนที่น่าสนใจบ้างค่ะเรามาดูกันค่ะเรามาเริ่มที่ Miles Turner ของ Indiana Pacers ค่ะสำหรับ Miles Turner เนี่ยนะความสัมพันธ์ของเขากับทีม Pacers ในตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยดีครับโอ้เพื่อนๆต้องมองอย่างนี้ครับผลงานของโดเมนทัสซาโบนิสในฤดูกาลนี้เนี่ยมันดีมากๆจริงครับผลงานของเขาเนี่ยดีจนถึงติด All Star ได้มันเลยทำให้ทีมเนี่ยปรับบทบาทของ Miles Turner ครับไม่ว่าจะเป็นการรันแผนต่างๆการโอกาสที่จะได้สัมผัสบอลหรือว่าโอกาสในการยิงต่างๆของ Miles Turner เนี่ยหากเทียบกับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยในฤดูกาลนี้เนี่ยลดลงเยอะเลยครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีกระแสครับไม่ว่าทั้ง2คนเนี่ยจะเล่นร่วมกันได้ดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดีแบบโอ้โหที่ทีมเนี่ยต้องการคาดหวังเอาไว้และประกอบกับฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับทีม Pacers เนี่ยรันแผนต่างๆเนี่ยผ่านโดเมนทัสซาโบนิสเป็นหลักเลยครับในช่วงที่ไม่มีวิกเตอร์โอลาดิโปแบบนี้เนี่ยโดเมนทัสซาโบนิสเนี่ยก้าวขึ้นมาได้อย่างชัดเจนมากๆในส่วนผลงานของมาลส์เทอร์เนอร์เนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ค่อยสม่ำเสมอครับแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมีการบล็อกที่ดีเนี่ยแต่การทำแต้มการเล่นเกมบุกต่างๆของเขาเนี่ยมันยังขึ้นๆลงๆครับทีนี้หันไปมองทางสัญญาของตัวมาลส์เทอร์เนอร์เองเนี่ยมันไม่ได้แพงเวอร์มากครับมันก็เลยมีความเป็นไปได้ครับที่ทีมเนี่ยอาจจะมีการทำการเทรดเพื่อที่จะหาคนอื่นเข้ามาเพื่อให้ทีมเนี่ยมันลงตัวมากขึ้นครับสำหรับสัญญาของ Miles Turner ในตอนนี้นะคะ4ปี80ล้านเหรียญค่ะจบฤดูกาลปี2023ก็จะเป็นฟรีเอเจนต์นะคะผลงานของเขาในฤดูกาลนี้ก็คือ 11.8 แต้ม 6.5 รีบาวด์ 1.1 แอสซิสต์กับ 2.2 บล็อกค่ะพอมองดูค่าเฉลี่ยของเขาแล้วเนี่ยค่ะดูแล้วเนี่ยแย่ลงทุกอย่างเลยนะคะถ้าเกิดมีการเทรดจริงๆเนี่ยแอดมินเอคิดว่าเขาจะเทรดไปไหนคะตามที่มันมีกระแสข่าวเนี่ยมันก็มีหลายๆทีมครับที่ให้ความสนใจในจุดนี้อยู่เนี่ยนะครับยกตัวอย่างอย่าง New Orleans Pelicans ครับทาง New Orleans Pelicans เนี่ยนะครับก็จะส่ง Derek Favors ครับ JJ Redick แล้วก็ Nickel Alexander Walker ครับแลกกับ Miles TurnerJeremy Lamb แล้วก็ TJ Leaf ครับหรือจะเป็น Orlando Magic ครับก็ส่ง Aaron Gordon ครับแลกกับ Miles Turner หรือจะเป็น San Antonio Spurs นะครับก็อาจจะเอา LaMarcus Aldridge ครับ Derrick White แลกกับ Miles Turner กับ Jeremy Lamb ครับและที่มีข่าวอีกเนี่ยนะครับก็จะเป็น Sacramento Kings ครับก็จะเอา Harrison Barnes ครับแล้วก็ Yogi Farrell ครับมาแลกกับ Miles Turner กับ Jeremy Lamb ครับเราไปต่อที่คนหนึ่งนะคะที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือ Kyle Kuzma ค่ะของ LA Lakers นะคะสำหรับหนุ่มหล่อคนนี้ค่ะมีข่าวหนาหูมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วค่ะยังกระทั่งฤดูกาลนี้แต่ก็ยังคงยืนหยัดอยู่กับ LA Lakers นะคะสำหรับคาร์คูสมาเนี่ยครับฤดูกาลนี้เนี่ยมันเป็นฤดูกาลที่3ของเจ้าตัวครับและในฤดูกาลนี้ต้องยอมรับเลยว่าผลงานเขาเนี่ยมันค่อนข้างตกลงครับรวมไปถึงการลงสนามที่มันน้อยลงด้วยเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยคาดหวังว่าเราจะเห็นคาร์คูสมาเนี่ยเป็นสตาร์คนที่3ต่อจากแอนโทนีเดวิสแล้วก็เลบรอนเจมส์เนี่ยนะครับขึ้นมาช่วยแบกทีมแต่พอฤดูกาลเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาเนี่ยผลงานของเขาเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นที่ประทับใจครับแม้มันจะมีเกมที่ค่อนข้างดีนะครับแต่มันก็ขึ้นลงครับยังไม่ค่อยนิ่งทีนี้หันไปมองทางในส่วนของตัวสำรองเขาก็ยังเป็นตัวสำรองที่มันเด่นแบบลูวิลเลียมอย่างมอนเทรซแฮร์โรลอย่างเงี้ยก็ยังไม่ค่อยดีครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยดูไม่ค่อยลงตัวครับแต่ถ้าเกิดถามว่าตัวของคาร์คูสมาเนี่ยเขามีฝีมือไหมเขามีผลงานไหมต้องตอบว่าเขามีนะครับเขามีความสามารถที่ค่อนข้างดีเลยแต่ในสถานการณ์ของ LA Lakers ในตอนนี้เนี่ยที่ต้องสู้กับเวลาของเลบรอนเจมส์เนี่ยที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคำตอบของ Lakers ในตอนนี้ก็คือน่าจะต้องอัปเกรดครับเขาไม่สามารถที่จะรอเวลาการเติบโตของคาร์คูสมาได้มากไปกว่านี้ครับรวมไปถึงคาร์คูสมาเนี่ยนะครับก็ใกล้ที่จะต้องต่อสัญญาแล้วถ้าเกิดจะเอาไว้เนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นเนี่ยเขากำลังอาจจะต้องมองหาทีมครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่ามันดีทั้งสองฝ่ายนะครับในตัวของคาร์คูสมาเองเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการเทรดจริงๆเนี่ยแล้วเขาได้ไปอยู่กับทีมที่มันมีโอกาสทำให้ตัวเขาเนี่ยได้ลงสนามมากขึ้นได้เล่นมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเขาเจอจรัสก็ได้นะครับแบบแบรนดอนอินแกรมหรือจะเป็นดีแองเจโลรัสเซลเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยอย่างดีแองเจโลรัสเซลเนี่ยก็ได้แม็กซ์คอนแทรคไปแล้วส่วนของแบรนดอนอินแกรมเนี่ยก็เตรียมตัวรับแม็กซ์คอนแทรคแน่นอนดังนั้นเนี่ยอันนี้น่าจับตามองมากๆครับสำหรับคาร์คูสมาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาได้ไปอยู่ในทีมที่เขาได้มีโอกาสแสดงฝีมือนะคะสัญญาหน้าของเขาเนี่ยก็น่าจะได้มากขึ้นด้วยจริงๆนะคะน่าจะมีโอกาสครับสัญญาในปัจจุบันของเขาตอนนี้นะคะก็คือ4ปี 8.65 ล้านเหรียญค่ะจบฤดูกาลหน้าก็จะเป็น restricted free agent นะคะผลงานของคูสมาในตอนนี้นะคะ 12.5 แต้ม 4.5 รีบาวด์ 1.3 แอสซิสต์ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงนะคะที่มีผลงานแย่ลงกว่าฤดูกาลที่แล้วจริงค่ะหากจะเทรดตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะแต่ถ้าหากจะไม่เทรดค่ะก็ต้องเตรียมตัวจ่ายสัญญาใหม่กันแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะเทรดจริงๆเนี่ยค่ะมินเอคิดว่ามีโอกาสจะไปไหนได้บ้างคะอันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่ามีหลายกระแสมากๆนะครับแต่ที่มันมีข่าวหนาหูมากๆนี่ครับก็คือกับชิคาโกบูลส์ครับโดยทางชิคาโกบูลส์นะครับจะส่งแซคลาวีนครับแลกกับคาร์คูสมาแดนนี่กรีนแล้วก็ควินคุกครับอันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าทางชิคาโกบูลส์เขาก็อาจจะมองว่าในช่วงที่เขากำลังปรับทีมอยู่แบบนี้เนี่ยเขาจะมองว่าแซคลาวีนเนี่ยอาจจะเล่นเป็นระบบทีมเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าแซคลาวีนเนี่ยชอบเล่นแบบข้ามมาคนเดียวเขาก็เลยคิดว่าเอาคาร์คูสมาเป็นอนาคตต่อไปเนี่ยอาจจะดีกว่าก็ได้รวมไปถึงตัวที่มีประสบการณ์อย่างแดนนี่กรีนแล้วก็ยังมีควินคุกอีกคนนึงเนี่ยถ้าสมมุติว่า2คนนี้เนี่ยหมดสัญญาปุ๊บเพดานเงินของชิคาโกบูลส์เนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเตรียมลุยตลาดฟรีเอเจนต์ในฤดูกาลถัดไปอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับในส่วนของเลเกอร์สเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่ามาเป็นสตาร์ตัวที่3ได้ครับเพราะว่าแซคลาวีนเนี่ยสามารถยิงวงนอกก็ได้สร้างจังหวะในการเล่นเองก็ได้อันนี้นี่ก็คือวินวินทั้ง2ฝ่ายทีนี้อีกทีมนึงครับที่น่าสนใจนั่นคือ Orlando Magic ครับโดยทาง Orlando Magic เนี่ยนะครับก็จะส่งอีวานฟอนเย่ครับ DJ Augustine ครับแลกกับ Kyle KuzmaKCP หรือว่า Every Bradley นะครับกับ Rajon Rondo อะไรประมาณนี้ครับในส่วนของ Lakers นะครับที่ได้ DJ Augustine มาเนี่ยนะครับเขาอาจจะสู้ชื่อชั้นเนี่ยเขาอาจจะสู้ Rajon Rondo ไม่ได้แต่สภาพร่างกายของเขาเนี่ยมันสดกว่ามันหนุ่มกว่าแล้วก็สามารถเข้ามาถือบอลเนี่ยในช่วงที่ LeBron James หรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยไปพักได้ช่วงนึงสบายๆครับ15นาที20นาทีอย่างเงี้ยโอเคเลยในส่วนของอีวานฟอนเย่ครับอันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นการใช้งานวงนอกชัดๆเลยครับเขาสามารถมาเป็นตัวสำรองตัวหลักก็ได้นะครับมาสามารถทำแต้มเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอีวานฟอนเย่เนี่ยถือว่าเป็นตัวทำแต้มหลักคนนึงเลยนะครับของ Orlando Magic คนนี้เนี่ยสามารถเข้ามาเสริมทีมได้เลยในส่วนของ Orlando Magic ครับที่ได้คาร์คูสมาไปเนี่ยก็เหมือนไปรวมทีมเด็กเนี่ยแหละครับกำลังสร้างอนาคตขึ้นมามันจะทำให้ทีม Orlando Magic เนี่ยนะเป็นทีมพลังหนุ่มครับไม่ว่าจะเป็น Markel Fultz นะครับ Mo Bamba ครับ Aaron Gordon อย่างเงี้ยแล้วเอาคาร์คูสมาเข้าไปอีกรวมถึงโจนาธาน Isaac ด้วยนะครับเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิด Orlando Magic เนี่ยมีแนวทางที่ดีเนี่ยนะครับเขาก็สามารถค่อยๆสร้างทีมไปจากเด็กๆพวกนี้ได้ครับหรือจะเป็นอีกทางเลือกนึงนั่นก็คือ Washington Wizards ครับทาง Washington Wizards เนี่ยนะครับจะส่งเดวิสเบอร์ทานกับอิชสมิธครับและอาจจะเป็นสิทธิ์ดราฟต์รอบ2พ่วงเข้ามาด้วยนะครับแลกกับคาร์ล คูซมาครับกับ KCP อันนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้เลเกอร์เนี่ยเสริมพลังวงนอกอย่างชัดเจนเลยครับเพราะว่าเดวิสเบอร์ทานเนี่ยโหจอมแม่นคนนึงของ NBA เลยก็ว่าได้ในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับหันไปมองทาง Wizards ครับเขาก็จะได้คาร์ล คูซมาเนี่ยไปร่วมงานกับรุยฮาชิมูระครับเป็นตัวอนาคตยาวๆไปเลยครับอยู่เล่นคู่กับจอห์นวอลเนี่ยครับแต่เราก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าจอห์นวอลเนี่ยหลังจากกลับมาจากการบาดเจ็บแล้วเนี่ยเขาจะมีผลงานเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดได้คาร์ล คูซมากับรุยฮาชิมูระเนี่ยเป็นแกนหลักเป็นตัวอนาคตของทีมเนี่ยอยู่ไปยาวๆแบบนี้เนี่ยก็ทำให้วิสเซอร์สเนี่ยน่าสนใจนะครับน่าติดตามเหมือนกันครับทีนี้อยากจะถามแฟนๆเลเกอร์ครับให้แอดมินตูนเนี่ยแหละเป็นตัวแทนแฟนเลเกอร์ว่าถ้าเกิดเป็น3ออปชันเนี้ยจะเลือกออปชันไหนครับคือจริงๆแล้วค่ะต้องบอกเลยว่าทั้ง3ออปชันเนี่ยตูนว่าน่าสนใจทั้ง3ออปชันนะคะแต่ถ้าจะต้องเลือกจริงๆเนี่ยตูนเลือกออปชันแรกค่ะตูนเลือกแซคลาวีนค่ะเพราะว่าตูนมั่นใจค่ะว่าแซคลาวีนเนี่ยถ้ามาอยู่กับ LA Lakers จะคือใช้งานได้เลยค่ะพร้อมใช้และสามารถเป็นสตาร์คนที่3อ่ะรองจากเลบรอนเจมส์แล้วก็แอนโทนีเดวิสได้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าได้แซคลาวีนแล้วจะไหวไหมครับเรามาต่อที่คนต่อไปที่ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะนั่นก็คือคริสพอลของ OKC ค่ะสำหรับคริสพอลเนี่ยนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเขาแสดงให้แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยเห็นเลยว่าเขายังมีน้ำมันเนี่ยยังเหลืออยู่ในแทงครับค่อนข้างโอเคมากๆแม้ว่าสัญญาของเขาเนี่ยนะครับมันจะมหาศาลก็ตามเนี่ยแต่ด้วยการเล่นแบบนี้ในฤดูกาลนี้เนี่ยมันจะเป็นการยิงการสร้างเพลย์ให้เพื่อนภาวะความเป็นผู้นำต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ตัวของคริสพอลเนี่ยเนื้อหอมขึ้นมาเลยครับและทีมที่มีข่าวมีกระแสที่ว่าสนใจมากๆเนี่ยนะครับนั่นคือนิวยอร์กนิกส์ครับถามว่านิวยอร์กนิกส์เนี่ยต้องการคริสพอลมาทำอะไรคริสพอลเนี่ยนะครับนอกจากมาเป็นผู้นำให้กับทีมได้เนี่ยแนะนำน้องๆในทีมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรของนักกีฬาใหม่ๆเนี่ยครับเล่นเพื่อชัยชนะพร้อมกับเป็นแม่เหล็กครับที่จะเอาดึงนักกีฬาคนอื่นๆเนี่ยครับที่มีประสบการณ์ในระดับนึงใน NBA เนี่ย
อยากมาร่วมทีมนิวยอร์กนิกส์ครับเพราะว่าตอนนี้นิวยอร์กนิกส์เนี่ยภาพพวกของเขาคือโหเจ้าของทีมเนี่ยแย่ไม่ค่อยทุ่มเทให้กับทีมองค์กรก็ไม่ค่อยดีมีปัญหามากมายไม่ค่อยมีนักกีฬาเนี่ยที่มีประสบการณ์อยากจะเข้ามาร่วมทีมครับทีนี้เนี่ยทางนิวยอร์กนิกส์เนี่ยเขาก็คิดว่าการที่จะเอาคริสพอลเข้ามาร่วมทีมเนี่ยมันก็จะเป็นแม่เหล็กในระดับนึงครับที่เอามาดึงคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาร่วมทีมเขาได้แล้วก็ทำให้ทีมเขาเนี่ยค่อยๆพังงาดกลับมาอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟแล้วก็ค่อยมีลุ้นในอนาคตต่อไปฮะปัจจุบันนี้ค่ะคริสพอลเนี่ยเขามีอายุถึง35ปีแล้วนะคะแต่ด้วยประสบการณ์ของเขาและความสามารถของเขาเนี่ยโอ้โหดูมีค่ามีราคาขึ้นมาจริงๆนะคะสัญญาของเขาค่ะก็คือ4ปี 159.7 ล้านเหรียญค่ะจบฤดูกาลหน้านะคะจะมี player option ค่ะในฤดูกาลนี้ค่ะเขามีผลงาน 17.7 แต้ม 4.9 รีบาวด์ 6.8 แอสซิสต์ถ้ามองกันที่ผลงานของเขานะคะในฤดูกาลนี้ค่ะถือว่าดีกว่าฤดูกาลที่แล้วที่อยู่กับล็อกเกสอีกนะคะแอดมินเอล่ะคะคิดว่าอย่างไรบ้างคะคิดว่าเขามีโอกาสจะเทรดไปตรงไหนบ้างก็อย่างที่บอกนะครับมันมีกระแสข่าวครับจากนิวยอร์กนิกส์เนี่ยแหละครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีการเทรดจริงๆเนี่ยทั้งนิวยอร์กนิกส์เนี่ยครับก็จะส่งจูเลียสแรนดัลครับทัชกิฟสันแฟรงค์นิลิคิน่าครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเควินน็อกซ์อีกคนนึงนะครับแลกกับคริสพอลเนี่ยแหละครับในส่วนของ OKC นี่นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าได้ทัชกิฟสันกับจูเลียสแรนดัลไปเนี่ยก็ถือว่าได้ผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในระดับนึงเอาไปปุ๊บเนี่ยก็ใช้งานได้เลยในขณะที่เควินน็อกซ์กับแฟรงค์นิลิคิน่าเนี่ยครับทีมเนี่ยก็ไปพัฒนาเอาไปต่อยอดได้ครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจในส่วนของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็แน่นอนครับอย่างที่บอกครับว่าคริสพอลเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ถือมาเป็นภาวะผู้นำมาสร้างทีมมาสอนน้องๆมาทำให้องค์กรเนี่ยมันดูดีขึ้นรวมไปถึงอย่างที่บอกเนี่ยนะว่าการที่เอาคริสพอลมาเนี่ยก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักกีฬาที่มีประสบการณ์ในระดับนึงเนี่ยอยากมาร่วมทีมครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่านิวยอร์กนิกส์เนี่ยตัดสินใจแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็หมายความว่าเขามองแล้วว่าคริสพอลเอาเข้ามาเนี่ยเขาต้องแบกสัญญาก้อนนี้เนี่ยแต่กับสิ่งที่เขาได้จากคริสพอลเนี่ยเขามองว่าเขาคุ้มดังนั้นนี่ก็จ่ายไปครับสัญญาของคริสพอลที่มหาศาลเหล่านั้นเรามาต่อกันที่คนต่อไปที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือจูฮอลิเดย์ค่ะของนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์คนนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆครับสำหรับจูฮอลิเดย์เนี่ยครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆคนนึงในวงการ NBA เลยก็ว่าได้นะครับแต่เขามักจะโดนมองข้ามครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมบุกการเล่นเกมรับเนี่ยการเล่นเกมบุกของเขาเนี่ยนะครับเขาสามารถมีบอลอยู่ในมือก็ได้เขาก็สร้างเพลย์ได้สร้างจังหวะให้เพื่อนหรือจะทำแต้มเองทั้งวงในวงนอกได้หมดหรือไม่ต้องมีบอลในมือก็ได้นะครับให้รอนโซ่บอลเนี่ยถือแล้วเขาก็คอยสร้างจังหวะหามุมต่างๆเนี่ยพอเพื่อนส่งมาปุ๊บเขาก็ยิงทำแต้มได้เหล่านี้ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นออนบอลออฟบอลเขาได้หมดครับการเล่นเกมรับของเขาเนี่ยก็คือระดับ All Defensive Team ของ NBA เลยนะครับเพื่อนๆย้อนกลับไปในซีรีส์ที่เขาเจอกับ Portland Trail Blazers ครับเขาตามประกบเดเมียนลิลลาร์ดเนี่ยนะครับโหเล่นจนเดเมียนลิลลาร์ดเนี่ยฟอร์มไม่ออกเลยครับต้องบอกว่าแน่นปึ้งจริงแล้วความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยเขาถือว่าแกร่งมากๆนะครับเนี่ยรูปร่างเขาใหญ่แน่นปึกเลยชนกับผู้เล่นที่ตัวใหญ่กว่าเนี่ยสบายๆเรียกว่าทีมไหนก็ตามเนี่ยครับได้ตัวจรูฮอลิเดย์ไปร่วมทีมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนเติมเต็มในชิ้นส่วนที่มันขาดหายไปของทีมเหล่านั้นก็ได้นะครับทีนี้หันมามองทางสถานการณ์ของทีมเนี่ยครับอย่างที่เราบอกในวิดีโอฟรีเอเจนต์เนี่ยนะครับว่าทีมเนี่ยยังไงก็น่าจะต่อสัญญาแม็กซ์คอนแทรคให้กับแบรนดอนอิงแกรมเพื่อที่จะอยู่กับทีมไปยาวๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยครับทีมไม่น่าจะมีเงินมากพอครับที่จะเหลือให้กับจรูฮอลิเดย์ในระยะต่อไปเนี่ยนะครับทางเลือกของเขาเนี่ยก็คืออะไรทางเลือกของทีมเนี่ยนะครับในช่วงปิดฤดูกาลนี้คือการเทรดหรือเปิดฤดูกาลไปก่อนในฤดูกาลหน้าเนี่ยแล้วก็ให้เล่นไปก่อนที่จะสิ้นสุดการเทรดกลางฤดูกาลเนี่ยนะครับก่อนที่จะเดดไลน์เนี่ยก็อาจจะทำการเทรดในตอนนั้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวแอดมินเนี่ยเป็นผู้บริหารเนี่ยนะครับในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยถ้าสมมุติว่าหาข้อเสนอไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่มันโอเคที่มันรู้สึกว่าโอเคแฮปปี้ละเทรดได้เทรดเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งมารอให้ฤดูกาลเปิดเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บหรือว่าผลงานที่มันตกลงของเจ้าตัวเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันจะทำให้มูลค่าในการเทรดของจรูฮอลิเดย์เนี่ยมันตกลงตอนนี้เนี่ยผลงานของเขาค่อนข้างดีครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสเทรดได้เนี่ยรีบเทรดเลยครับทีนี้เรามาดูสัญญาของจรูฮอลิเดย์กันบ้างนะคะสัญญาของเขาตอนนี้ค่ะก็คือ5ปี 131.8 ล้านเหรียญ นะคะจบฤดูกาลหน้ามี player option ค่ะและผลงานของเขาในฤดูกาลนี้นะคะ 19.6 แต้ม 4.9 รีบาวด์ 6.9 แอสซิสต์นะคะถือว่าเป็นการ์ดคนนึงเลยค่ะที่เล่นได้ดีทั้งลุกและรับเลยนะคะหันไปมองกันที่สัญญาแล้วค่ะช่วงนี้เป็นช่วงดีมากเลยนะคะที่จะเทรดจูฮอลิเดย์ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเขามีโอกาสที่จะเทรดไปไหนบ้างค่ะสำหรับจูฮอลิเดย์เนี่ยที่มันมีข่าวกับทีม Pelicans นั่นก็คือ Denver Nuggets ครับโดยทาง Denver Nuggets เนี่ยนะครับก็น่าจะส่ง Gary Harris ครับ Michael Porter Jr. ครับแล้วก็รวมไปถึงสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกอีกสัก1สิทธิ์ครับหรือหากไม่ต้องการส่งไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์ไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเอาสิทธิ์ดราฟต์เพิ่มไปอีกสิทธิ์นึงแทนครับในขณะที่ทางเพลิแกนส์เนี่ยนะครับก็จะส่งจรูฮอลิเดย์ก็อาจจะมีสิทธิ์ดราฟต์รอบ2เพิ่มไปครับเหล่านี้เนี่ยก็พอจะเกิดขึ้นได้ครับ
แล้วถ้าเกิด2ทีมเนี่ยทำการเทรดจริงๆเนี่ยจูฮอลิเดย์ก็ไปเติมเต็มให้กับเดนเวอร์นักเกตได้ดีมากๆนะครับในขณะที่ทางแกรี่แฮร์ริสแล้วก็ไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์เนี่ยก็สามารถเข้าออมพัฒนาได้อีกครับเขายังมีเวลาอยู่กับทีมไปยาวๆครับเป็นทีมพลังหนุ่มไปเลยก็ว่าได้เรามาต่อกันที่คนสุดท้ายเลยค่ะคนนี้นี่ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะผู้เล่นระดับออสตาร์นะคะถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่ติดก็ตามทีค่ะเพื่อนๆลองเดาสิคะว่าใครอันนั้นแน่เดาถูกได้แน่เลยแบรดลีย์บิลของวอชิงตันวิซาร์ดส์ค่ะสำหรับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆครับเพราะตอนนี้มันก็เริ่มมีกระแสแล้วนะว่าแบรดลีย์บิลเนี่ยน่าจะมีการเทรดเกิดขึ้นเพราะว่าส่วนตัวแอดมินเนี่ยก็คิดว่าช้าเร็วเนี่ยยังไงแบรดลีย์บิลเนี่ยต้องจากทีมนี้ไปแน่นอนครับเพราะว่าอะไรเพื่อนๆลองมองอย่างนี้นะครับว่าทีมของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างทีมจากแบรดลีย์บิลแล้วก็จอห์นวอลได้แน่นอนสัญญาของเขาทั้งสองคนเนี่ยมันมหาศาลมากๆแต่ก็ต้องชื่นชมนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยมีทัศนคติที่ดีมากๆครับเวลาเขาตอบคำถามกับสื่อเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่จะต่อสัญญาออกไปเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเขาอยากอยู่กับทีมนี้ยาวๆครับอยากอยู่กับทีมนี้ทีมเดียวครับไปจนจบอาชีพของเขาเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยมันก็ทำได้ยากจริงครับเพราะว่าความลงตัวต่างๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆต้องทำทีมกีฬาอยู่ทีมนึงเนี่ยและแกนหลักของทีมเนี่ยไม่สามารถพาทีมไปถึงฝั่งฝันได้เนี่ยนะครับทางเลือกอีกทางนึงนี่ก็คือการเทรดแต่เพื่อนๆลองมองดูนะครับว่าจอห์นวอลเนี่ยเขาบาดเจ็บหนักมากๆนั่นคือเอ็นร้อยหวายเขาฉีกถ้าเกิดจะทำการเทรดเนี่ยเพื่อที่จะหาเอาสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยยังไงมูลค่าของเขามันก็ต้องน้อยแน่นอนครับเพราะไม่มีใครกล้าเสี่ยงแน่นอนการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายนี่มันหนักมากๆนะฮะดังนั้นเนี่ยเป้าหลักมันก็คือแบรดลีย์บิลเนี่ยแหละครับเพราะว่าแบรดลีย์บิลตอนนี้เนี่ยโอ้โหฤดูกาลนี้เนี่ยกดเป็น40แต้ม50แต้มเป็นว่าเล่นเลยนะครับการยิง3คะแนนการลุยการทำแต้มต่างๆเนี่ยอย่างที่แอดมินตูนพูดว่าแม้ฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ติดออลสตาร์เนี่ย แต่ผลงานของเขานี่สุดยอดมากนะครับการทำแต้มของเขาเนี่ยอันดับ2ของฤดูกาลนี้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเทรดตอนนี้เนี่ยโอ้มูลค่าเนี่ยเต็มเลยจะเรียกร้องอะไรเนี่ยทีนี้ก็น่าสนใจมากๆฮะดังนั้นเนี่ยนะครับในช่วงปิดฤดูกาลนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงเนี่ยคือเรื่องการเทรดของแบรดลีย์บิลเนี่ยครับเพื่อนๆรอดูนะครับต้องมีมากมายแน่นอนครับไอ้ข้อเสนอต่างๆเนี่ยที่จะกลิ้งกลางเข้ามาหาทีมผู้บริหารของวอชิงตันวิซาร์ดส์เนี่ยนะครับเรามารอดูกันครับว่าช้าเร็วเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนเรามาติดตามกันครับสำหรับแบรดลีย์บิลค่ะในช่วงมิถุนายนนี้นะคะก็จะอายุ27ค่ะถือว่ายังมีอายุการใช้งานอีกนานยังเล่นได้อีกนานเลยนะคะและสัญญาของเขาในฤดูกาลนี้ค่ะสัญญาของเขาในตอนนี้นะคะก็คือ5ปีค่ะ 127.1 ล้านเหรียญนะคะแต่ถ้าจบฤดูกาลหน้าค่ะเขาจะเข้าสัญญาใหม่ที่เขาต่อออกไปกับทีมอีก2ปีนะคะ 71.7 ล้านเหรียญค่ะและผลงานของเขาในตอนนี้นะคะ 30.5 แต้มค่ะ 4.2 รีบาวด์ 6.1 แอสซิสต์ค่ะอย่างที่เอมินเอบอกนะคะทำแต้มเป็นอันดับ2ของลีกในตอนนี้ด้วยค่ะโหดมากเลยจริงๆนะคะถ้าเกิดมีโอกาสในการเทรดเนี่ยเอมินเอคิดว่าเขาจะเทรดไปที่ไหนบ้างคะตอนนี้เนี่ยครับในใจเลยอยากให้มีอยู่แค่2ทีมเท่านั้นครับทีมแรกที่กำลังเป็นข่าวในตอนนี้เนี่ยนั่นคือ Brooklyn Nets ครับกำลังมองหาสตาร์คนที่3คนนี้เนี่ยแหละเป็นอีกคนนึงครับที่ทีมเนี่ยเล็งเอาไว้ว่าเอาคนนี้เนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติมีการเทรดจริงๆเนี่ยนะครับ Brooklyn Nets เนี่ยก็น่าจะส่ง Spencer Dinwiddie ครับแล้วก็ Caris LeVert ครับหรืออาจจะต้องพ่วงสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกถึง2สิทธิ์นะครับเพื่อที่จะแลกเอาแบรดลีย์บิลเนี่ยมาเป็นสตาร์คนที่3ของทีมอันนี้เนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างลงตัวนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่า KD กับ Kyrie กลับมาเนี่ย Spencer Dinwiddie กับ Caris LeVert เนี่ยก็ต้องมาแย่งเวลาในการลงสนามอีกครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเขาสามารถแปลง2คนนี้ได้เนี่ยแล้วกลายมาเป็นแบรดลีย์บิลเนี่ยโอ้โห Brooklyn Nets เนี่ยผงาดขึ้นมาเป็นตัวเต็งลุ้นแชมป์เลยนะครับอันนี้สนุกมากๆฮะทีนี้หันไปมองอีกทีมนึงครับที่อยากจะให้เกิดขึ้นเนี่ยนะคือ LA Lakers เนี่ยแหละครับอยากให้เกิดอันนี้ก็น่าสนใจครับทาง LA Lakers ก็น่าจะส่งคาร์คูสมาครับแดนนี่กรีน KCP แล้วก็ควินคุกครับเพื่อแลกกับแบรดลีย์บิลเนี่ยแหละครับถ้าสมมุติเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยอยากจะถามแอดมินตูนเหมือนกันว่าเอาไหมฮะเนี่ยโอ้โหก็ต้องเอาสิคะเดี๋ยวเรามาดูแบรดลีย์บิลนะคะเนี่ยต้องเอาวันนี้นะสนุกจริงครับเพื่อนๆรอติดตามกันเลยครับวันนี้ดีลนี้นี่ปฏิเสธไม่ไหวจริงๆนะคะสำหรับแฟนๆเลเกอร์สค่ะถ้าได้แบรดลีย์บิลมาค่ะก็จะเป็นสตาร์คนที่3นะคะยิงวงนอกก็ได้ค่ะยิงระยะกลางก็ได้ค่ะโอ้โหมีคนมาช่วยทำแต้มอีกคนนึงเป็นสตาร์คนที่3สุดยอดเลยค่ะบรูคลินเนตส์ก็ต้องการเหมือนกันนะครับสนุกจริงๆเลยค่ะการเทรดของ NBA เนี่ยนะคะต้องยอมรับจริงๆค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดยังไงคะดีลไหนเทรดไหนคะที่คิดว่าน่าสนใจมากที่สุดคะคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยนะคะและท้ายสุดนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe พวกเราที่โลโก้ NBA มาเนี่ยตรงกลางนี้ด้วยค่ะนึกถึง NBA นึกถึง NBA วันนี้วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้ง2คนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ